วัสดีครับตอนนี้นะฮะพี่ไบค์กับพี่โกนะครับก็อยู่กันที่สิงคโปร์มาดูกันว่าคราวนี้เราจะเจอของเล่นที่ถูกใจกันไหมไปดูกันเลยสำหรับน้องๆที่ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถกดติดตามพี่ไบค์ได้โดยการกดปุ่มนี้และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆได้เลยครับและตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่ห้างพารากอนสยามพารากอนนั่นเองไม่ใช่มันคือห้างนึงนะที่อยู่บนถนนออชาร์ดนะครับซึ่งห้างนี้มีคอยอัพด้วยอยู่ที่ชั้นบนนะเดี๋ยวเราจะดูกันนะฮะหลังจากที่เราอกหักกับคอยอัพที่ฟอรัมมาดูกันว่าที่นี่จะมีมอนสเตอร์ไฮราคาดีๆให้เราช็อปกันหรือเปล่าคนเลยว่าช็อปได้เยอะไหมเพราะว่าปีก่อนๆปี2ปีแรกที่มาคือซื้อแหลกนะปีนี้ก็เลยถ่ายรูปไปดูว่าเนี่ยฉันเดินมาทั้งวันแล้วฉันได้เนี่ยถุงเดียว oh my god คนของพวกเนี้ยก็พี่ไบค์ก็จะซื้อที่เป็นของตัวเองแล้วก็ของที่คนที่กดติดตามเพจ Facebook กับเพจ Instagram กับ Instagram ของ Pony Pet Shop นะพี่ไบค์ก็จะลงของไว้ใครที่ไปกดติดตามเนี่ยก็จะมีของมาช็อปสดอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมอันนี้ยังอยู่นะเนี่ยนี่เธอห้องไอคูซีนเนี่ยโอ้ยเลิศมีแต่เหมือนของน้อยเนาะเจนยูนิคอร์นในเรื่องอะไรรู้ไหมคอยสตอรี่คือของจะน้อยเลยอะอย่าลืมเตือนนักกลับไทยแล้วแกะเซตนี้ด้วยนะยังไม่ได้แกะเลยเอาไม่ได้โอ้ยมีชุดป๊อปปี้โอ้ยมันมีตัวนี้ด้วยอ่ะในไทยไม่มีนะตัวเนี้ยโอเคนะโอ้ยพี่โก้เฮ้ยในไทยก็ไม่มีแพงมากใช่บริเกตน่ารักบาร์บี้กับช็อปปี้นะอยู่ตรงข้ามกันเลยบาร์บี้กับช็อปปี้มีพวกอินโทเปียแฟชั่นนิสต้ามีเน็ตคูที่นี่มีเกมมาโซนด้วยนะเทเบิลแต่ว่ามีแค่นี้นะไม่มีมอนมีมอนอยู่ตัวหนึ่งเป็นช็อปที่ก็มีเหมือนเดิมนะมีอะไรเนี่ยหัวมีก็เห็นหน้าเต้นมากเลยเพลงในท็อปไอเนี่ยโทรนี่เวอร์ชันนี้เลยยังไม่เข้าห้างนะเป็นเวอร์ชันแอร์เรียลมีหางเงือกแล้วนะครับหางเป็นแบบใสๆด้วยหมายถึงใสแค่ตรงปลายนะน่ารักอยู่นะแต่ราคาแพงแบบนี้มีความแบบว่าโต๊ะก็อยู่พวก Hasbro ที่เป็นแบบ Disney Princess เยอะเหมือนกันนะนี่จะซื้อบิสกิตกลับไป1ตัวดีไหมน่ารักอ่ะชอบคือมีตัวตุ๊กตาป๊อปปี้ตรงนี้ด้วยนะน่ารักมากเลยโอเคห้างนี้ก็ได้แค่ชิ้นเดียวนะครับนี่เราอยู่กันที่ไหนแล้วพี่โก Center Point ครับ Center Point อันนี้เป็นห้างที่เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้วันนี้เราเดินกันมาทั้งวันเพื่อจะมาตามหาของเล่นว่าทอยอาร์อัสที่นี่เจ๋งไปแล้วจ้ะไม่รู้เจ๋งหรือติดปรับปรุงแต่ว่ามันไม่มีแล้วอ่ะมันเป็นห้องขาวขาวไปแล้วเราก็เลยต้องปรับไปดูที่โรงแรมสาขาของเยอะอยู่ชอบมีพวกตัวแปลกๆอะไรเงี้ยเ
ลิฟต์จะค่อนข้างที่จะไม่ใช่ลิฟต์บันไดเลื่อนค่อนข้างจะเล็กนะฮะพี่หมิงใช่ไหมพี่โอ๋พี่ครับถ้ามาที่นี่แล้วยังไม่เจออะไรอีกนะจะกรี๊ดแล้วนะดูดิซื้อได้แค่นี้เองเนี่ยเดินวันนี้เดินทั้งวันเหนื่อยมากฮะอันนี้เมื่อ2ปีที่แล้วที่เรามามันก็วางอยู่ตรงนี้และตอนนี้มันก็ยังอยู่ตรงนี้หยิบช็อปเลยได้ไหมมันเริ่มจะร้อนไหมเริ่มจะร้อนมีตัวนี้มีชิบาจูโกะนะฮะมีแฮปปี้มอลมีอ๋อนี่ไงอันนี้จะเป็นม้าอีกอันหนึ่งนะคะพี่คิตตี้ก็อยากได้ Endless Hair Kingdom นะฮะแต่อันนี้เป็นแบบตัวธรรมดาใช่ไม่ใช่เป็นตัวดีนโทเปียอันนั้นก็จะเป็นพวกเจ้าหญิง Disney Princess แล้วก็มีบ้านตอนนี้เสร็จแล้วอาหารโซนนี้ก็ยังอยู่โซนเดิมนะครับก็จะมีตัว Twilight ตัว Father Child ที่เป็นใสๆแล้วก็ยังมีเหมือนปกติอันนี้ไปซื้อที่ร้านโทนี่เดียวจบได้นี่อันนี้เอาไปไหมเอาอุ้ยได้ของแล้วได้ของเล่นแล้วอันนี้คือไม่ได้คือจะบอกว่าเคยซื้อไปแล้วนะแต่ด้วยความที่ไม่มีอะไรให้ซื้อก็คงต้องซื้อแล้วอะณจุดนี้เอาซองไปด้วยไหมเอาดีกว่าเนาะซองเนี่ยเมียนนี้แปลกอยู่ไหนหุ้ยอันนี้ก็แปลกอยู่แต่อันนี้เหมือนลงแล้วลงทั้งไทยแล้วใช่ลงทั้งไทยแล้วนะครับตัวนี้เป็นเซเลสเทียที่ปีกสวยมากๆเลยมากับตัวฟาเธอร์ชายแล้วก็ตัวฟีนิกซ์ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของเจ้าหญิงเซเลสเทียนั่นเองอ๋อก็มีซาฟายที่เป็นตัวแปลกซื้อไปแล้วเนี่ยอยู่ในถุงเนี่ยมีพาวเวอร์พัฟโกลแต่ที่นี่จะมีตัวนี้ I love VIP pet นะครับเมื่อกี้เจอที่เมโทรมอลล์ของพารากอนอันนี้เหรอใช่น่ารักดีนะอันนี้เป็นแอปเปิ้ลแจ็คเลยโอ้ยอันนี้อะไรอ่ะน่ารักจังเลยอ่ะอ๋อไอที่ทำเองไงมีนี่กล่อง Lost Edition นะฮะอันนี้ Happy Face อันนี้ไงมีเต็มเลยแต่ทุกที่จะแกะตัวนี้นะคริสตี้แล้วก็มีพวกกล่องนู้นแล้วก็มีทานซองเมอร์หมดแล้วโอ้ยเดี๋ยวเราไปดูข้างๆของโน้นดิที่มันอยู่แบบข้างๆอ่ะมีซองโทรนี่ไงมีที่นี่มีนี้ด้วยอุ้ยชอบอันนี้ชอบอันนี้นี่เป็นแบบสมุดระบายสีป๊อปปี้นะครับอุ้ยน่ารักเนาะนี่ไงโอ้ยน่ารักดูดิอันนี้จริงมีอีกหลายหน้านี่ไงน่ารักจังเลยอ่ะเอาไปเล่นเองได้ไหมแต่ก็คงจะเลือกช็อปไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็น Little Pet Shop เป็นลายใหม่โอ้ยมีปูน่ารักดูดีมีกริตเตอร์วิงวิงด้วยนะครับอันนี้ก็มีประมาณนี้เนาะที่นี่ดูดีเลยหมดแล้วอันนี้คือแบบว่าผ่านว้ายโจนอะไรมาเนี่ยนี่อ่ะเจอของใหม่ที่เรายังไม่เคยเห็นจากข้างไหนแล้วทั้ง2ตัวเลยว้ายไม่เรลิตี้มีความแปลกใช่เรลิตี้ต้องกระพริบตาได้นี่อันนี้ทอยอะไรต้องขยับปีกแน่ๆเลยก็จะเหมือนกับคล้ายๆกับฟาเธอร์ชายนะครับแล้วก็ตัวเรลิตี้ตัวนี้จะเป็นรุ่น Action Friends นะครับพี่ไบก็มีแล้วตัวพิงกี้พายกับฟาเธอร์ชายนะอ๋อกระพริบตาได้ด้วยแบบโอ้ darling อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโอ้ที่รักอะไรประมาณนี้นะคะน่ารักจังเลยโอเคในห้างนี้เราคงจะได้กันเช่นนี้นะคะไว้ไปเจอกันคลิปหน้าไอแหละถ้าน้องๆชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปให้เราดีด้วยนะแล้วเจอกันในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายครับน้องๆ